Morning Hill Rock นะครับวันนี้อยู่ที่กระบี่นะครับแล้วก็เช้าๆแบบนี้เลยเอาทริคแอนด์ทริปมาฝากกันเนื่องจากว่าตอนที่มาใหม่ๆเนี่ยลองถ่ายรูปด้วยiPhone 11 Pro ในแบบมุมอัลตร้าไวด์นะครับแล้วก็แต่งสีจากฟิลเตอร์เลยชอบมากเลยเป็นฟิลเตอร์วิวิดนะครับเดี๋ยวทำให้ดูว่าพอเราใช้ฟิลเตอร์จากใน iPhone แล้วเนี่ยมันช่วยให้ง่ายต่อการแต่งรูปแล้วก็รีบโพสต์ครับรีบกดไลค์กันง่ายมากๆไม่ต้องพึ่งพาแอปอะไรมากมายเลยด้วยนะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับโอเคครับเรามาลองถ่ายรูปให้ดูนะครับเป็นแบบแนววิวิดนะครับก่อนอื่นเราปรับไปที่โฟโต้นะครับโฟโต้แล้วก็เลือกเลนส์อัลตร้าไวด์จุด5นะครับซึ่งหรือใครไม่ชอบก็เป็น2ก็ได้นะครับก็จะซูมหน่อยเป็นเทเลโฟโต้1นี่คือ normal นะครับไวด์ normal 0.5 นี่คืออัลตร้าไวด์เลยเดี๋ยวลองให้ดูนะครับเพราะว่าตะกี้พูดถึงลองวิวิดแล้วนะครับวิวิดในฟิลเตอร์ของ iPhone เนี่ยจัดจ้านมากครับเดี๋ยวทางทำให้ดูก่อนอื่นเลยก็จะคอมโพสนะครับโพสเอาประมาณนี้แล้วก็กดถ่ายเลยเรียบร้อยครับแล้วก็มาแต่งรูปไปที่ Edit นะครับ Edit ตรงนี้เราก็ของผมนี้จะเริ่มที่ฟิลเตอร์ก่อนเลยก็กดไปที่วงกลม3อันมุมขวาปั๊บแล้วก็เลื่อนดูก็จะมีวิวิดวิวิดวอร์มวิวิดคูลดรามาติกนะครับดรามาติกวอร์มแล้วก็มีประมาณนึงนะครับขาวดำก็สวยนะครับขาวดำ iPhone นี้ทำมาได้แบบชอบมากครับแดนิมิกเลนอะไรแบบดูดีครับดูดีคราวนี้ขอเลือกเป็นทำรูปแบบวิวิดก่อนนะฮะนี่คือวิวิดธรรมดาครับจะมีวิวิดวอร์มด้วยวิวิดคูลอีกต่างหากนะครับก็แล้วแต่เดี๋ยวจะลองวิวิดธรรมดาให้ดูนี่ครับแค่นี้ก็สวยมากแล้วนะชอบแล้วเป็นแบบออริจินอลเป็นแบบฟิลเตอร์ครับออริจินอลแบบวิวิดนะครับเสร็จแล้วเราก็มาคัสตอมไมซ์เพิ่มได้อีกครับอันนี้กดออโต้เลยคือตัวไม้ครับไม้ปึ้มเห็นไหมก่อนหลังก่อนหลังคราวนี้ขอคัสตอมอีกนิดนึงเพราะมันจัดจ้านไปหน่อยนะครับเอาบิลเลียนอีกบิลเลียนอีกหน่อยนึงแล้วก็ไปที่ไฮไลท์ลดอีกหน่อยพอลดไฮไลท์เราฟ้ามาเลยครับถ้าเกิดไม่ลดเนี่ยยังขาวอยู่ครับยิ่งลดยิ่งเข้มนะครับแล้วก็ไปที่ขอลดสีนิดนึงสีมันเริ่มเยอะแล้วครับก็ลดนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยแต่ใครจัดจ้านก็จัดไปเนาะจัดไปโอเคอันนี้ขอครอปอีกนิดนึงให้มันเป็น16:9แล้วกันนะครับจะได้ดูไวๆโหเอาฟ้าเยอะๆหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้ครับเรียบร้อยนะครับแค่นี้ครับพร้อมกดไลค์กดแชร์นะครับพร้อมแชร์แล้วนะครับแล้วก็ทำมาได้โอเคครับมันแบบใสกิ้งนะใสกิ้งเลยทีเดียวเป็นไงครับอันนี้ก็คือเป็นแนวฟิลเตอร์ของ Vivid นะครับจริงๆมันมีหลายตัวเดี๋ยวจะลองทยอยทำให้ดูเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดชอบก็บอกมาจะลองเป็นแบบขาวดำนะรู้สึกขาวดำจัดจ้านแต่ว่าต้องถ่ายในที่แสงที่เป็นแบบว่าจัดจ้านหน่อยนะถ้าเกิดไปถ่ายมืดๆก็อาจจะไม่โอเคนะครับถ่ายกลางแดดกลางแจ้งเนี้ยโหแจ่มมากเลยก็ใครที่มี iPhone อยู่แล้วลองใช้ฟิลเตอร์ก็ได้นะครับฟิลเตอร์อยู่ใน Photo กดดูรูปนะครับแล้วกด Edit แล้วก็แต่งรูปได้เลยอันนั้นน่ะคือจะไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันอะไรช่วยเสร็จจบในรูปเดียวแล้วสามารถรีเวิร์สกลับไปออริจินอลรูปเดิมๆนะครับแล้วค่อยไปแต่งต่อแนวอื่นได้อีกนะครับอันนี้ก็ถือว่ารวดเร็วสะดวก